ในการใช้งานแท็กเตอร์ขับขึ้นลงพื้นที่ลาดชันผู้ใช้งานควรคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงานพื้นที่ลาดชันเป็นพื้นที่ระมัดระวังพิเศษเนื่องจากอาจทำให้รถเสียการควบคุมหรือพลิกคว่ำได้ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยคลิปนี้คูต้าขับขี่ปลอดภัยจึงขอเน้นย้ำว่าจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างโดยการใช้งานแท็กเตอร์บนทางลาดชันเนินเขาต่างๆผู้ใช้งานควรเตรียมความพร้อมทั้งตนเองและสภาพของตัวรถเตรียมความพร้อมผู้ใช้งาน 1. ห้ามดื่มของมึนเมา 2. พักผ่อนให้เพียงพอ 3. ไม่สวมเครื่องแต่งกายลุ่มล่ามหรือฉีกขาดเตรียมพร้อมตัวรถตรวจสอบสภาพตัวรถให้พร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบสภาพยางเช็คลมยางเบรกคลัตช์คันเกียร์ต่างๆตรวจสอบสภาพเข็มขัดนิรภัยและโครงนิรภัยทุกครั้งขณะใช้งานแท็กเตอร์1. ล็อกเบรกทั้ง2ข้างเข้าด้วยกันเพราะหากไม่ล็อกเบรกทั้ง2ข้างทำให้การเบรกไม่สม่ำเสมออาจทำให้แท็กเตอร์พลิกคว่ำได้ 2. ใช้เกียร์ต่ำขณะทำงานบนพื้นที่ลาดชันเท่านั้น 3. ห้ามเหยียบคลัตช์และเปลี่ยนเกียร์ขณะใช้งานบนทางลาดชันเพราะจะทำให้รถเสียการควบคุมได้ 4. ลดระดับอุปกรณ์ต่อพ่วงลงให้ต่ำสุด 5. ในการขึ้นทางลาดชันให้ถอยหลังขึ้นเท่านั้น 6. ห้ามกลับรถบนพื้นที่ลาดชัน 7. ห้ามขับแท็กเตอร์ในแนวขวางให้ขับแท็กเตอร์บนทางลาดชันในแนวตรงเท่านั้น 8. ไม่ขับแท็กเตอร์ชิดขอบและไหลทางข้อสำคัญการใช้งานแท็กเตอร์บนพื้นที่ลาดชันหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีหินตอลมล่องหรือพื้นที่ที่มีดินสไลด์เนื่องจากแท็กเตอร์อาจพลิกคว่ำได้เท่านี้ทุกท่านก็สามารถใช้งานแท็กเตอร์อย่างปลอดภัยบนที่ลาดชันได้แล้วครับ